และคุณผู้ชมครับตลอดปีที่ผ่านมา2016ครับทางด้านช่องนายนั้นก็มีรายการดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างต่อเนื่องจะมีอะไรบ้างนั้นวันนี้เรารวบรวมฝากคุณผู้ชมกันในช่วงของรายงานพิเศษครับในปี2016ที่ผ่านมาช่องนาว26ได้มอบความสุขให้กับคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายทอดสดกีฬาที่ปีนี้เป็นอีกปีที่ช่องนาว26นั้นขนมาให้คอกีฬาได้ชมอย่างมากมายเริ่มต้นกันที่ดาก้าแรลลี่2016ยังคงเป็นการแข่งขันแรลลี่ที่โหดที่สุดของโลกเหมือนเดิมซึ่ง1ปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่ให้นักขับจากทั่วทุกมุมโลกมาประลองฝีมือในเส้นทางสุดโหดพร้อมกับพิธีกรอย่างหนึ่งมานะพรสิริเชิดผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์การเป็นนักขับดาก้าแรลลี่ในปี2013มาร่วมดำเนินรายการส่วนจักรยานแกรนด์ทัวร์3รายการใหญ่ของปีช่องดาว26ก็ไม่พลาดที่จะนำมาฝากแฟนกีฬาจักรยานทั้งการแข่งขันลาวูเอต้าในประเทศสเปนตูร์ฟองที่ฝรั่งเศสและจิโรดิอิตาเลียที่ประเทศอิตาลีให้ชมแบบจุใจตั้งแต่สเตจแรกจนถึงในสเตจสุดท้ายของการแข่งขันอีกทั้งยังมีศึก Thailand Taekwondo Now 26 Championship2016ที่จัดขึ้นมาเป็นปีที่3ติดต่อกันและได้รับกระแสที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้พิเศษกว่าปีไหนๆซึ่งให้สิทธิ์ผู้ที่ได้แชมป์ในแต่ละรุ่นมีโอกาสเข้าไปคัดเก็บตัวกับทีมชาติไทยอีกด้วยมาต่อกันที่กีฬาวอลเลย์บอลกันบ้างในปี2016ช่องนาว26จับมือกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลอะคาเดมี่ลีกอายุไม่เกิน17ปีโดยมีสโมสรจากทั่วฟ้าเมืองไทยเข้าร่วมในการแข่งขันเพื่อเป็นการพัฒนานักวอลเลย์บอลระดับเยาวชนและเฟ้นหาดาวรุ่งหน้าใหม่ไปเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติต่อไปนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันเทนนิส ITF Pro Circuit ที่จัดขึ้นที่สนาม True Arena อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อพัฒนาฝีมือของนักเทนนิสระดับเยาวชนของประเทศไทยรวมไปถึงเก็บคะแนนสะสมแรงกิ้งไปแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลกอีกด้วยอีกหนึ่งกีฬาที่ช่องนาว26นำมามอบความสุขให้กับคอบอลโดยเฉพาะนั่นคือการได้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลดิวิชั่น2ในช่วงเลกที่2จนถึงการแข่งขันในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกเพื่อหา3ทีมที่ดีที่สุดไปเล่นในฟุตบอลยามาฮ่าลีก1หรือดิวิชั่น1และในปีนี้ทีมที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นไปนั่นคือทีมหนองบัวพิชยา FC จากโซนภาคเหนือตราด FC จากโซนภาคตะวันออกและเกษตรศาสตร์ FC จากโซนกรุงเทพและปริมณฑลส่วนอีกรายการกีฬาที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือคมจะลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่นี่เป็นสุดยอดศึกบนสังเวียนผ้าใบที่เรตติ้งดีที่สุดอันดับต้นๆของประเทศไทยพร้อมมวยคุณภาพจากยอดมวยทั่วฟ้าเมืองไทยและเกมบนสังเวียนความมันระดับ5ดาวโดยการประกบคู่มวยของโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรทายาทของชุนเกียรติเพชรโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมของการกีฬาแห่งประเทศไทย3ปีซ้อนที่เรียกว่ายิ่งจัดยิ่งแรงอย่างต่อเนื่องและสำหรับในปีหน้าช่องนาว26ยังไม่หยุดที่จะมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้อย่างแน่นอนและยังคงอัดแน่นด้วยกีฬาคุณภาพให้มากกว่าปีที่ผ่านมาเพื่อคอกีฬาทั้งประเทศนะครับอัดแน่นจุใจแฟนๆกีฬากันอย่างต่อเนื่องทางช่องนาว26นะครับและคุณผู้ชมครับฝากติดตามด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเปิดมาแล้วกับตอนแรกกับศักราชใหม่2560ในช่วงเย็นนะครับติดตามกันกับลีดาก้าที่บอกได้ว่าโหดสุดมากขึ้นทุกๆปี